เมื่อเราประเมินคุณค่าสารสนเทศแล้วนะครับเราก็ได้ทราบว่าเรามีการพิจารณาในหลายด้านของสารสนเทศที่เราหามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของความถูกต้องต่างๆนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือความทันสมัยแล้วก็ความครอบคลุมของสารสนเทศที่เราสืบค้นมานะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์สารสนเทศนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการวิเคราะห์สารสนเทศนะครับก็คือเป็นการพิจารณานะครับแยกแยะสารสนเทศโดยพิจารณาประเด็นเนื้อหาและคุณสมบัตินะครับว่าตรงตามที่เราต้องการนำมาใช้งานหรือไม่นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สารสนเทศนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็เพื่อให้ทราบว่าสารสนเทศมีลักษณะเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับตรงกับความต้องการหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าสารสนเทศที่เราสืบค้นมาเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการประเมินคุณค่าด้วยนะฮะก็คือสารสนเทศนั้นไม่มีคุณค่านะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศนั้นนะครับเราก็จะต้องได้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินแล้วนะครับประเมินคุณค่ามาแล้วแล้วก็พบว่าสารสนเทศนั้นตรงตามความต้องการของเรานะครับจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์นะครับว่ามาวิเคราะห์ถึงลักษณะของเนื้อหานะครับว่าสารสนเทศที่เราได้ทำการประเมินมาเนี่ยมีความต้องการกับสิ่งที่เราต้องการใช้หรือไม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เพื่อนำสารสนเทศทั้งหมดที่สืบค้นได้นะครับไปสรุปหรือว่าทำสาระสังเขปเพื่อให้ได้นำไปใช้ได้สะดวกแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับถัดมานะครับก็เพื่อวิจารณ์หรือว่าบรรณิทัศน์สารสนเทศที่เราสืบค้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อกำหนดคำในการใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหานะครับเช่นดัชนีแล้วก็คำสำคัญเป็นต้นนะครับหลักการวิเคราะห์สารสนเทศนะครับจากที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะพบว่าสารสนเทศที่เราได้มาเนี่ยมาจากหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์นะครับหรือแม้กระทั่งหนังสือที่เราสืบค้นจากในห้องสมุดนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราสืบค้นได้จากฐานข้อมูลนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์นะครับตอนนี้ข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไร้ขอบเขตนะฮะไร้ขีดจำกัดฉะนั้นข้อมูลที่เป็นขยะเนี่ยก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะนำมาใช้หรือว่านำมาเรียบเรียงต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ซะก่อนว่าสารสนเทศนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับในการวิเคราะห์สารสนเทศของสิ่งพิมพ์นะครับเราก็จะตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรมนะครับเช่นประเภทของสิ่งพิมพ์นะครับชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องชื่อบทความแล้วก็ภาษาที่เขาใช้นะครับหรือแม้กระทั่งปีที่พิมพ์ว่าสิ่งพิมพ์นั้นเนี่ยจัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราชใดนะครับเพื่อที่ให้ทราบว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความทันสมัยหรือไม่นะครับแล้วก็หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องตรงกับข้อมูลที่เราต้องการนำไปใช้หรือไม่แล้วก็มีคำสำคัญอย่างไรในการนำไปสืบค้นต่อนะครับในส่วนของหนังสือหรือว่าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ตรวจสอบหัวข้อข่าวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือหัวข้อที่เด่นที่สุดคืออะไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนนั้นนะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบเนื้อเรื่องว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าตรงกับวัตถุประสงค์ก็เราก็จะได้นำข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลที่สืบค้นจากฐานข้อมูลนะครับเราก็จะมาตรวจสอบรายละเอียดของบรรณานุกรมสาระสำคัญแล้วก็สาระสังเขปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็เราก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความน่าเชื่อถือของเนื้อหานะครับว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดเพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะ
ต้องกั่นกรองมากเป็นพิเศษนะครับเพราะบางทีในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีอาจจะในบางหัวข้ออาจจะมีข้อเท็จจริงน้อยนะครับต้องตรวจสอบหลายๆต่อนะจากไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าผู้เขียนใครเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบแล้ววันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เป็นการปรับปรุงตั้งแต่เมื่อใดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูการสังเคราะห์สารสนเทศนะครับเมื่อเราวิเคราะห์สารสนเทศได้ข้อมูลที่เราต้องการมาแล้วนะครับการสังเคราะห์นะครับก็จะเป็นการศึกษาสารสนเทศในเรื่องเดียวกันนะครับจากสารสนเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมาวิเคราะห์โดยการตีความทำความเข้าใจนะครับสำรวจตรวจสอบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วก็สารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะครับ เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาอย่างเป็นระบบนะครับให้ได้คำตอบที่เราต้องการและสามารถอภิปรายให้กับบุคคลอื่นได้นะครับหลักการสังเคราะห์สารสนเทศนะครับเราก็จะเริ่มจากการคัดเลือกสารสนเทศนะครับก็คือคัดเลือกสารสนเทศแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหากำหนดขอบเขตนะครับและขั้นตอนของการนำเสนอสารสนเทศนะครับจากนั้นนะครับก็รวบรวมต้นฉบับนะครับเราก็จะรวบรวมต้นฉบับที่มีอ้างอิงรายการทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เขียนตามแผนที่เรากำหนดนะครับก็คือ เราก็นำมาเขียนตามแผนที่เรากำหนดไว้นะครับอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ใช้สำนวนของตนเองด้วยภาษาที่ถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ประเมินผลอีกทีหนึ่งด้วยตนเองนะครับก็คือ เราประเมินว่าสิ่งที่เราสังเคราะห์ออกมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับตามที่ต้นฉบับที่เราสืบค้นได้นะครับแล้วก็พร้อมรับฟังคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสร้างสรรค์งานใหม่ต่อไปครับ